นะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการเปิดตัวใหม่ของรถจักรยานยนต์ Honda New ADV 150นะครับที่เมื่อตอนเช้าเราได้เปิดตัวกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามากันอยู่ที่สนามทดสอบนะครับของ AP Honda นะครับที่ศูนย์กับขี่ปลอดภัยที่สุขาภิบาล3นะครับตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าคืออยู่ในช่วงการทดสอบรถนะครับว่าเจ้า ADV ใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากเกือบทุกสำนักสื่อเลยก็ว่าได้ที่ให้ความสนใจในการทดสอบรถครั้งนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆเนาะก็ตอนนี้นะครับมาในถึงช่วงท้ายๆของการทดสอบกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูการขับขี่นะครับเดี๋ยวจะมีหานมาตรงนี้ผมเองนะครับก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าเจ้า ADV ตรงเนี้ยมีการขับขี่อย่างไรนะครับแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาตรงไหนไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสบายๆเดินคุยกันไปเท่าที่ได้ลองขับนะครับผมบอกได้เลยว่าคำนิยามสั้นๆสำหรับผมคือเป็นรถที่ขับขี่คล่องตัวแล้วก็ง่ายมากๆคันหนึ่งครับทำไมเป็นอย่างนั้นภาพสามารถบรรยายได้ครับตอนนี้การขับขี่คล่องตัวแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมที่ผมว่านั่นก็คือมียางข้างหน้าที่เป็นขนาดขอบ14ข้างหลังขอบ13แล้วก็เป็นได้รับการจูนมาในแบบฉบับที่แบบง่ายต่อการขับขี่ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองการขับขี่ทางขรุขระก็มีนะครับก็จะเป็นทางสุดสนามตรงนู้นก็จะเป็นทางขรุขระที่ให้ได้ลองขับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆนะครับนี่ดูการเข้าโค้งได้นะครับนี่จากพี่ครับนี่เทโค้งได้สบายๆครับคนไหนที่ว่าสายเทโค้งนะครับเทจนขูดเลยก็ยังได้ครับแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองนิดนึงเนาะแต่ก็รับรองว่าขับได้แบบจี๊ดจ๊าดแน่นอนครับจี๊ดทุกโค้งแน่นอนเนาะชิวด้านหน้านะครับพี่เห็นนะครับขับสามารถปรับได้2ระดับนะครับก็คือปรับแบบแมนนวลเลยล่ะคือเวลาปรับเราต้องแนะนำกันก่อนว่าจอดรถก่อนดีกว่านะครับถึงจะปรับเนาะเพราะมันต้องเป็นแบบการดึง2ฝั่งครับดึงซ้ายขวาดึงออกแล้วก็ขยับขึ้นลงนะครับก็สามารถปรับได้กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสามารถมองได้ข้างหลังได้เห็นชัดเจนโชคหลังนะครับเหมือนที่ทุกท่านคาดการไว้เลยคือเป็นโชคโชว่านะครับโชว่าคู่เข้าโค้งได้สบายขับที่ขรุขระได้นุ่มนวล นะครับแล้วก็คือไม่มีอาการที่ทำให้เราแบบเฮ้ยโค้งตกใจโค้งนะครับสำหรับใครที่อยากลองเทโค้งดูเนาะแล้วก็การควบคุมนะครับง่ายที่บอกก็คืออีกอย่างนึงเลยมันจะเป็นมีแฮนด์บาร์แบบเขาเรียกแทดเดิลบาร์ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับแต่คืออธิบายง่ายๆจะเป็นบาร์แบบรถสายทัวริ่งสายลุยอะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือเป็นกว้างๆเนี่ยเหมือนที่เห็นนะครับจะเป็นแฮนด์บาร์แบบกว้างๆก็คือทำให้เรากางแขนได้ตามระยะสุดระยะนะครับก็สามารถทำได้สบายๆทำให้ง่ายต่อการขับขี่มากๆแล้วก็อัตราการเร่งเครื่องนี่ก็มีพอสมควรนะครับตามสไตล์150ซีซีนะครับไม่ช้าเกินไปเนาะเรียกได้ว่าทุกอย่างครบองค์รวมองค์ประชุมไหนเรียกองค์ประชุมขับสนุกจริงๆครับแล้วก็เรื่องเบรกนะครับทดสอบเบรกก็จะไปเป็นทางนู้นนะครับก็จะมีการทดสอบแบบมาด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เราก็จะเบรกโดยให้ ABS ทำงานก็ได้ลองแล้วเหมือนกันบอกเลยว่าหนึบครับเพราะรุ่นนี้นะครับมีเฉพาะ ABS มาจำหน่ายเท่านั้นเนาะส่วนสีที่ใครถามว่ามีกี่สีทั้งหมดจะมี3สีนะครับจะเป็นสีแดงตัดด้วยดำแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นผ่านไปจะเป็นสีออกเทาน้ำตาลเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำด้านนะครับสวยแน่นอนทุกสีนะครับผมดูมาแล้วรับรองถูกใจทุกๆท่านแน่นอนเบรกเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเป็นเบรกแบบจานดิสคู่หน้าหลังเนาะแล้วก็
ทุกๆอย่างผมว่ามันลงตัวมากๆจอลืมบอกไปจอนะครับจอก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับอารมณ์ประมาณว่าเอาโทรศัพท์ตัวเองไปวางเป็นจอดิจิตอลประมาณนั้นความใหญ่ประมาณนั้นเลยครับก็มองเห็นชัดบอกสถานะต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับก็ถ้าสันโทษทีครับพูดผิดคือถ้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะลองมาขับเจ้า ADV 150ตัวใหม่นี่นะครับก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ในงานนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนหลังจากนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับทางเพจ Real Time Car Magazine หรือในเว็บไซต์นะครับติดตามเราได้นะครับรับรองว่าทุกท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเรานะครับวันนี้ก็พูดคร่าวๆกันประมาณนี้เนาะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวงการรถนะครับเราก็จะมาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ